สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะจะเล่นต่อบลายเรนเจอร์นะครับก็แน่นอนนะครับว่าเดือนใหม่เราก็มันก็ต้องมีตัวใหม่แน่นอนนะครับเราก็ต้องมาอัพกันนะครับสำหรับช่วงนี้ผมก็ไม่สบายนะครับเสียงก็อาจจะแปลกๆมั่งอะไรมั่งนะครับ ก็ไอเจ็บคออะไรเงี้ยเรื่อยๆไปนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออาทิตย์หน้านะครับไม่ใช่อาทิตย์หน้าอีก2วันนะครับวัน2วันนี้ผมก็จะต้องไปต่างประเทศนะครับประมาณ1อาทิตย์นะครับก็ค่อนข้างจะนานนะครับช่วงนั้นก็อาจจะไม่ค่อยมีคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าจะเป็นอย่างไรนะผมจะเอาแท็บเล็ตที่เล่นเกมผมไปด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะมาเปิดกัจฉากันนะครับ300โอ้มาอย่างนี้เลยเว้ยโอเคเยี่ยมมากนะต้องเอาให้มันได้นี้นะครับต้องเข้าทุกวันไม่งั้นผมอาจจะรูบี้ไม่พอนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม อะไรเนี่ยทำไมมันอ๋อทำไมมันไม่มีสีนะตอนแรกตกใจนะครับเข้าใจแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็3เท่านะครับช่วงนี้นะครับตัวใหม่นะนักเวทในตำนานเจมส์กับเจ้าแม่เจสสิก้านะครับเราโอเคครับอีเวนต์คริสตัลนะครับอีเวนต์คริสตัลแปลรูปรับโบนัสเพิ่มโอ้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 เข้าใจละนะครับ ไม่มีอะไรมากนะวันนี้มาเปิดอย่างเดียวเลยนะครับเสียงผมไม่ได้แล้วนะครับ ไอ้คอกแคกคอกแคกตลอดเวลานะครับโอเคนะครับ ดูที่แป๊บนึงนะครับผมก็อาจจะเงียบๆนิดนึงนะพูดเยอะไม่ค่อยได้นะครับช่วงนี้เจ็บคอนะครับเดี๋ยวไม่หายอีกทีนะพูดเยอะมีที่พอนะครับมีอีกประมาณ20กว่าที่นะเราเปิดกระชากันเราอาวุธก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดแต่แบบธรรมดานะครับ เอาสตาร์แรนะครับผมต้องการตัวใหม่นะครับผมเห็นแล้วนะครับว่า เวทของมันคืออะไรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนักเวทมันจะเป็นตัวที่ดีมากนะครับของมันแบบโคตรเทพนะเดี๋ยวไปดูกันครับขอได้สักทุกซ้อมมาตัวใหม่สักตัวพอแล้วนะครับแต่ว่าขอแบบอัลตร้ามาสเตอร์นะถ้าต้องอัพนี่ตายเลยยากมากนะครับจะอัพได้นะไปเลยเดิน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 ทีเร็กซ์นะครับก็ดีนะได้8ดาวแต่ว่าไม่ต้องการนะพี่จริงเลยผมได้8ดาวอีกตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องการเหมือนกันครับตัวนี้โอ้โหจะรอดไหมผมโอ้โหลุยกันโอ้โหได้แต่8ดาวนะครับแต่ว่าทำไมไม่ได้ตัวใหม่ผมอยากได้ตัวใหม่นะครับ3เท่ามัน3เท่าตรงไหนโอ้4ตัวแล้วโอ้ยจะได้บ่เนาะเลยโอ้โอ้ยโอ้ไม่ใช่ตัวที่ต้องการนะครับสุดท้ายนะครับจะได้อะไรนะมาดูกันนะครับโอ้ขอให้ได้สาธุนะตัวใหม่ตัวใหม่เท่มากนักเวทนะครับตัวชอบตัวนักเวทมากไปเลยโอ้เดนนิสลดแต่ขนแตงโมตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับมันน่าจะเป็นตัวสตันเอ้ยมีตัวโอเคมีตัว6บวก1นะไม่ได้ตัวใหม่เลยนะครับเหลือเพชรอยู่70นะครับต้องเก็บนะครับอีกนานนะ PVP ผมยังไม่ได้เริ่มเลยใช่ไหม PVP ผมโอ้โหยังไม่ได้เริ่มเลยนะวันนี้วันอะไรแล้ววันพุธแล้วนะ โอเคนะไปดูกันนะไปดูกันเดี๋ยวสำหรับตัวใหม่นะเราไปดูเวทกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคไปดูตัวเดนิสแป๊บนึงนี่นะครับสตันสิบสองวินะครับนี่แหละที่ผมต้องการนะวันนี้ทำอะไรได้สร้างเกาะพื้นที่อมตะเหรออุ้ยดีมากเลยเนี่ยตัวนี้ต้องเอาให้เป็นเลเวล8ให้ได้นะโอเคต้องเอาให้เป็นเลเวลอัลตร้าให้ได้นะครับแต่กว่าจะได้นะอีกนานนะเนี่ยต้องเก็บซูเปอร์มาสซูเปอร์มาสเตอร์8ดาวนะ
เดียวนาดครับดร.เดียวนาด8ดาวนะผมเริ่มรวนแล้วตอนนี้คิดอะไรไม่ค่อยเป็นกิจจลักษณะเท่าไหร่นะไปดูขั้นสูงไปดูพิเศษระดับโอ้ยพิเศษไม่มีเลยนะครับสุดไม่มีเลยนะครับไม่มี8ดาวสักตัวนะเสงมากโอ้โหไอตัวสตันมาแต่ว่านะเอาเถอะนะครับไม่ต้องซีเรียสนะเราไปดูเพื่อนๆกันนะครับปกติพวกท็อปใน PVP น่าจะมีแล้วนะครับไปดูกันนะครับ ผมดูเวทของตัวนักเวทแล้วมันดีมากเลยนะเป็นตัวนักเวทที่จับมากเลยนะโอ้โหคุณธเนศนะครับคนไทยนะครับท็อปที่2นับสุดยอดมากนะครับเรือเป็ดนี่นะครับเขาใช้ตัวนี้กันนะครับเยี่ยมมากนะครับตัวนี้ยังใช้กันอยู่นะครับเกมนี้นะต้องอาศัยกัจฉาเยอะมากนะครับเกมนี้นะครับแล้วโอกาสได้กัจฉาเนี่ยโคตรน้อยนะครับมานะครับตัวนักเวทนะครับ ตัวนักเวทนะครับตัวนี้นะครับนักเวทในตำนานเจมส์นะครับโอเคนะครับโอ้โหใส่ของเทพมากเป็นสายไบพิบนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องดูความไกลก่อนนะว่าไกลหรือเปล่าแล้วชมตี400แปลว่าถ้าเจอตัวสแปซตีตุ้มตุ้มตุ้มแป๊บเดียวนอนนะครับเพราะฉะนั้นเกาะดีก็ไม่มีนะเกาะนี่เป็นศูนย์เลยนะแต่มาดูท่าของมันนะครับดีขนาดไหนนะครับยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูนี่แหละนะครับเป็นท่าที่สำคัญมากๆนะในการลุยนะครับ ถ้าเพราะว่าบางทีศัตรูจะมีท่าอมตะไงจากพวกเรพวกอะไรนี้ก็2วิละหรือว่าจะเป็นตัวอ่างอาบน้ำก็5วิ4-5วินะครับตัวแตงโมเมื่อกี้ก็4-5วิเหมือนกันนะครับก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือตัวดีบัฟเลยตัวดีบัฟโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่ามันแรงแค่400มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะโดนโจมตีง่ายนะครับอาจจะโดนตีก่อนตายนะครับนั่นเองที่เหลือก็เป็นติดพิษอะไรพวกนี้ไปเล็กๆน้อยๆนะครับไปดูท้ายที่2ครับสร้างความเสียหาย 5,000% นะครับคูณพลังโจมตีนะครับอัญเชิญศัตรูในขอบเขตที่กำหนดมาเป็นพรรคพวกขอบเขตที่กำหนดมาเป็นพรรคพวกก็คือเหมือนสะกดจิตศัตรูปะไปดูท่าชื่ออะไรมนตราไร้เสถียรภาพนะครับโอ้โห 5,000% นี่โคตรมหาแรงนะครับโคตรมหาแรงเลยนะครับ 5,000% นี่50เท่านะสมมติตีล้านนึงก็ตี50ล้านนะใครจะไปกันได้นะตีที่แบบน็อกนะเนี่ยนะครับเจอพวกเกาะนี่5วิมั่งเจอแตงโมก็เกาะเท่าไหร่4วิอีกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ4วิอีกนะครับเกาะพื้นที่อันเดียวกันหรือเปล่าวะสร้างเกาะพื้นที่เออใช่5วิกับ4วินะครับโอ้โหแบบสุดยอดมากนะครับอีกตัวนึงเป็นตัวนี้ป่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวนึงกันนะครับผมลืมดูตัวอะไรนะจำไม่ได้แล้วผมเพ่งเล็งแต่เจ้านักเวทแหละนะครับเพราะว่าผมอยากได้นักเวทจริงๆแต่แรงแค่400ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูประกาศมีอะไรมั่งมีแต่เจ้ากัจฉาแล้วนะครับอินเดียนแดงอินเดียนแดงเจสสิก้านะครับตัวเมื่อกี้แหละนะครับอินเดียนแดงเจสสิก้าก็เดี๋ยวไปดูนะว่าจะเทพขนาดไหนแต่ผมคิดว่าไม่ค่อยเทพเท่าไหร่ผมเคยอ่านมาแล้วนะผ่านตามานะไม่ค่อยเทพเท่าไหร่ไหนวะเฮ้ยเปลี่ยนไว้เปลี่ยนแล้วเว้ยเปลี่ยนไวจริงๆเมื่อกี้ยังดูอยู่เลยอ้าวธเนศมาที่1แล้วครับโอเคนะอินเดียแดงเจสสิก้านะสำหรับนี่เป็นเจ้าแม่นี่หว่าไม่อินเดียแดงเออเป็นตัวนี้แหละถูกแล้วครับมันแปลงร่างมาเป็นตัวนี้นะครับเจ้าแม่เจสสิก้านะครับโอ้โหแร่ใช้แค่พันเดียวนะใช้น้อยมากนะครับไปดูดิมีอะไรความเร็วการโจมตีเป็นตัวประชิดนะครับแล้วก็ความเร็ว175นี่เร็วนะอัตราสกิลว่าเน้นใช้สกิลนะโอ้โหอ๋อที่มันพันกว่านะแต่ว่าเขาใช้ลดค่าธาตุนะครับ ค่าธาตุแร่เรนเจอร์ 36% นะเข็มขัดอมตะนะถ้าไม่ศัตรูสตัน15วินะดีตรงนี้แหละนะ15วินะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าสตันนะครับ
แล้วก็ตีใกล้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถึกเนี่ยก็เข้าไปบูได้นะโอ้โหถึกมากนะครับเกาะ 300,000 เกาะ 300,000 เลยเว้ยของตรงนี้เพิ่มแสนหนึ่งแล้วนะครับมหาถึกเลยนะครับเกาะนี้อีกแสนหนึ่งโอ้โหต้องเอาเข็มขัดอมตะมาให้ได้นะผมโอ้โหเป็นสำหรับสายถึกโดยเฉพาะเลยเข็มขัดอมตะเนี่ยดูสิเพิ่มป้องกันอย่างละแสนนะครับแล้วก็ค่าแรกก็ลดลงอีกนะโอ้โหสุดยอดคือให้สองกันนะครับให้สองเพิ่มความเร็ว 80% แล้วก็เพิ่มพลังให้ป้องกันนะเพิ่มพลังป้องกันพวกนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากวิ่งป้องกันจบนะครับสายบัฟนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นสายชนแล้วก็บัฟนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้มากมากนะครับ โอเคนะครับสุดยอดนะแต่ว่าไม่ได้นะเสียดายนะไม่เป็นไรผมก็ขุนแตงโมต่อไปนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปหาซุปเปอร์เดโอนาด8ดาวมาจากไหนนะครับ4ตัวนะคิดไม่ออกเลยนะมันเป็นตัวที่ดีมากเลยนะสุดยอดสุดยอดโอเคเมื่อกี้มันมีอีเวนต์ใช่ป่ะอีเวนต์นะตรงนี้นะเราไปลองดูกันว่ามีอีเวนต์อะไรช่วงนี้ผมก็เริ่มอัพไปพวกนี้นะมาเดินเดินแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะน้อยมากผมลองเล่นนี่สิครับจริงไม่ได้ซีเรียสมากนะโอเคผมตรงไหนคือกิจกรรมนะตรงนี้ใช่ไหมต้องไปแปรรูปนะครับออกนะครับต้องไปแปรรูปออกนะผมใช้เท่านี้ก็พอ10นะครับตรงนี้ก็ใช้10ผมมีเยอะมากแล้ววันนี้ทำไมผมมีเยอะนะผมเล่นบ่อยนะด่านแต่สุดท้ายแหละนะครับมีกันโอเคนะครับก็น่าจะมานี้แหละแปรรูปเข้าไปนะครับมีเยอะมากนะซีซั่นแปรรูปแล้วเราได้อะไรสรุปได้อะไรอย่าบอกนะไม่ได้อะไรนะภารกิจนั่นแหละนะ อ๋อแปรรูปแค่ร้อยเดียวเองเหรอนึกว่า3นึกว่า900นะใส่ไปซะเยอะนะโอเคนะครับได้มาเพิ่มนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับผมก็เท่านี้ก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวนะครับเสียงผมนะครับก็ไม่ไหวอะไรก็ไม่ไหวนะครับเจอกันใหม่จริงๆนะในดวงหน้านะครับผมกฤษณ์นะครับช่วงนี้ผมก็จะแค่เข้าแล้วก็เล่นแล้วเก็บของเฉยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมกำลังยุ่งๆมากเลยนะกับงานนะแล้วก็ไปต่างประเทศอีกนะครับไม่ไหวนะครับช่วงนี้แล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่นะช่วงนี้นะโอเคครับเจอกันใหม่นะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ